มาดูการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีเหตุปะทะกันนะคะของเจ้าหน้าที่กองกําลังผาเมืองกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจุดที่เกิดเหตุอยู่พื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านที่ติดกับลําน้ารั่วค่ะครั้งนี้เนี่ยยึดยาบ้าได้กว่า3 0 0 0 0นเม็ดแล้วก็มีคนร้ายเสียชีวิตไป1คนค่ะ จุดเกิดเหตุน,นะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ที่บริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านติดลำน้ำรวกจังหวัดเชียงรายค่ะจากการตรวจสอบหลังการประทะเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เข้าไปพบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นของกลางยาเสพติดบรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้สามใบพอแกะออกดูก็เป็นของกลางยาบ้า350,000เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ทำการออกล่าตระเวนเพิ่มเติม,ตมค่ะ โดยเมื่อประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่จากกองกําลังผาเมืองลาาตระเวนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนแล้วก็พบกลุ่มคนประมาณ15คนเดินข้ามลําน้ําเข้ามาบริเวณหมู่บ้านสีชัยภูมิหมู่ที่10ตํามลเกาะช้างอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามาจากฝั่งเมียนมาเข้ามาไทยนะคะแล้วก็พบว่าพกพาอาวุธเข้ามาด้วยแบกกระเป๋าเป้ที่หลังมาด้วยหลายคนค่ะเจ้าหน้าที่เห็นแบบนี้ก็เลยส่งสัญญ,ญาณให้หยุดตรวจ ปรากฏว่ากลุ่มชายดังกล่าวพากันวิ่งหนีแล้วก็เกิดการประทะกันขึ้นนาน20นาทีพอเหตุการณ์สงบนะคะผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไป1คนค่ะส่วนที่เหลือหลบหนีไปได้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบยาบ้าในกระเป๋าเป้35,000 0เม็ดจึงยึดไว้เป็นของกลาง นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังตรวจยึดของกลางยาบ้าได้อีก588,000เม็ดค่ะหลังจากร่วมกันล่าตระเวนตามเส้นทางหมายเลข1155ระหว่างบ้านปางปอหมูนหน่หและบ้านหนองเตาหมู 4, ตม่ตําบลปออาเภอเวียงแก่นพบกระสอบปุ๋ย6ใบซุกซ่อนในพงหญ้าภายในก็บรรจุยาบ้าไว้จำนวนดังกล่าวนี่นะคะคเกือบเกือบ00เม็ดทีเดียวค่ะ